ทนายนิด้าเปิดเอกสารนมิสถานีตำรวจนครบาลผัดหนึ่งคดีใจหายพลอยเชอร์มานโบกมือลาวงการละครฝากภรรยาเป็นเรื่องสุดท้ายในชีวิตแฟนคลับใจหายพลอยเชอร์มานประกาศโบกมือลาวงการโทรทัศน์พร้อมทิ้งทวนละครภรรยาเป็นเรื่องสุดท้ายในชีวิตก่อนผันตัวไปโลดแล่นในเส้นทางอื่นๆโลดเล่นอยู่ในวงการบันเทิงมานานถึง27ปีสำหรับนักแสดงสาวพลอยเชอร์มานที่ฝากผลงานละครเป็นที่จดจำมาหลายเรื่องอาทิระบำดวงดาวขุนศึกมาดามดันและสามีตีตราจนกลายเป็นดาราเบอร์ต้นๆของวงการบันเทิงที่ความสามารถด้านการแสดงตีบทแตกกระจุยไม่เป็นสองรองใครล่าสุดทำเอาแฟนคลับถึงกับช็อกหนักเมื่อพลอยเชอร์มานโพสต์ตัวอย่างละครเรื่องใหม่ภรรยาที่รับเป็นเมียน้อยพร้อมกับข้อความว่าภรรยาจะเป็นผลงานละครทางโทรทัศน์เรื่องสุดท้ายที่พลอยทำอย่างเต็มที่สุดฝีมือจะถ่ายทอดตัวละครออกมาให้สมบูรณ์ที่สุดตามที่ได้รับมอบหมายมาให้สวมบทเป็นภรรยาภาคอวสานต่อเนื่องมาจากมงกุฎดอกส้มดอกส้มสีทองและระยาซึ่งมันถึงเวลาแล้วที่พลอยต้องลาจากวงการละครเพราะที่ผ่านมาพลอยได้ทำมาทุกบทบาทแล้วแต่พลอยยังไม่ไปไหนยังเปิดรับในโอกาสใหม่ๆที่จะเข้ามาไม่ว่าจะเป็นพิธีกรหรืองานหนังถ้ามีโอกาสได้เล่นภาพยนตร์เราอาจจะได้เจอกันทางจอเงินพร้อมกันนี้พลอยฝากขอบคุณทุกคนที่ไว้ใจให้รับบทภรรยาและขอบคุณแฟนคลับทุกคนที่คอยสนับสนุนผลงานของพลอยมาตลอด27ปีทั้งคำติชมและกำลังใจจะอยู่ในความทรงจำของพลอยตลอดไปจากนี้ชีวิตของพลอยต้องเดินหน้าต่อไปในเส้นทางอื่นๆและเป็นกำลังใจให้พลอยด้วยนะคะจนมีแฟนคลับและคนในวงการบันเทิงเข้ามาให้กำลังใจเป็นจำนวนมากสำหรับพลอยเชอร์มานบุญยศักดิ์เกิดวันที่15กันยายนพ.ศ2525เป็นน้องสาวของดารานบุญยศักดิ์อดีตนักแสดงโดยพลอยเริ่มเข้าวงการบันเทิงตั้งแต่อายุ12ปีในละครเรื่องเงาราหูรับบทเป็นนางเอกวัยเด็กซึ่งเรื่องนี้ดารานบุญยศักดิ์พี่สาวแท้ๆของเธอแสดงเป็นนางเอกคู่กับพีททองเจือและลงนามสัญญาเป็นนักแสดงช่อง3ในปี2549โดยผลงานที่สร้างชื่อเสียงให้แฟนคลับได้รู้จักพลอยเชอร์มานจากละครเรื่องระบำดวงดาวขุนศึกมาดามดันสามีตีตราและภาพยนตร์เรื่องบุปผาราตรีรักแห่งสยามชั่วฟ้าดินสลายสี่แพร่งและคิดถึงวิทยาส่วนรางวัลในวงการบันเทิงพลอยได้รับรางวัลผู้แสดงสมทบหญิงยอดเยี่ยมจากหลายเวทีอย่างรางวัลภาพยนตร์แห่งชาติสุพรรณหงส์ครั้งที่17รางวัลภาพยนตร์ไทยชมรมวิจารณ์บันเทิงครั้งที่16และสตาร์เอนเตอร์เทนเมนต์อวอร์ด2007ครั้งที่6รวมถึงรางวัลเฉลิมไทยอวอร์ดครั้งที่6สาขานักแสดงหญิงในบทสมทบจากภาพยนตร์ไทยแห่งปีจากภาพยนตร์สี่แพร่งในตอนเที่ยวบิน224ที่รับบทเป็นพิมพ์กระทั้งในปี2555พลอยถูกวิพากษ์วิจารณ์อย่างแรงจากกรณีการหนีภาษีหลังจากใช้บัตรประชาชนของผู้อื่นมารับค่าตอบแทนเพื่อเลี่ยงการจ่ายภาษีส่วนเกินคุณสื่อมวลชนตั้งฉายาให้กับเธอว่าปากปลาร้าหน้าเป๊ะและปี2557สื่อมวลชนจำนวนหนึ่งรวมตัวไม่ทำข่าวเนื่องจากพลอยได้ดึงแขนนักข่าวบันเทิงรายหนึ่งระหว่างให้สัมภาษณ์เพราะเกิดความไม่พอใจกับคำถามที่ยุแยงให้เกิดความขัดแย้งพร้อมยืนกรานว่าเธอไม่ใช่คนผิดและไม่ยอมขอโทษแต่พลอยก็ยังมีผลงานละครมาเรื่อยๆจนกระทั่งวันที่17พฤษภาคม2560
ได้หมดสัญญาการเป็นนักแสดงกับสถานีวิทยุโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง3และผันตัวเป็นนักแสดงอิสระก่อนล่าสุด15ธันวาคม2563พลอยประกาศโบกมือลาจอเงินและฝากละครเรื่องเรยาเป็นเรื่องสุดท้ายขอบคุณอินสตาแกรมเชอร์มานและวิกิพีเดีย